สวัสดีค่ะดิฉันพิรีสิริกัญจนคิรีวงเป็นตัวแทนมาจากบริษัทนุกอไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันนี้ได้ลงมาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดหนองคายที่ได้นำนุกอไลท์ของเรามาใช้กับนาข้าวได้ยินเขาบอกว่าปีนี้ประทับใจมากได้ข้าวเยอะมากเดี๋ยวเราตามไปพบกับเจ้าของแปลงนานั้นเลยค่ะตามมาเลยค่ะนี่ข้าวที่ได้ใช้กันไว้นะคะเจ้าของนาหรือเปล่าคะครับเจ้าของข้าวค่ะเจ้าของข้าวจ้าอันไหนคะอันนี้ค่ะอ๋ออันนี้ได้ยินว่าประทับใจแนะนำตัวนิดนึงนายอุดมโชคกันตะเกษตรกรจังหวัดหนองคายบ้านน้ำมงตำบลน้ำมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับนำผลิตภัณฑ์นุชฟลายมาใช้กับข้าวนาข้าวข้าวพันอะไรคะกข6ครับกข6เป็นอันนี้ทำเป็นพันธุ์ข้าวใช่ไหมคะพันธุ์ข้าวโอ้แล้วมันเป็นยังไงคะดีไหมใช้แล้วก็รู้สึกว่าดีประทับใจมากดีมากกว่าเมื่อก่อนที่ยังไม่เคยใช้โอ้หมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี้ยที่เรายังไม่เคยใช้นุชฟลายมันแตกต่างกันยังไงคะแตกต่างกันมากเลยนี่ดูของเราแล้วก็ดูของเขาที่ข้างๆกันอ่ะอันนี้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับผมหน้านี้เนาะแต่ของเราแต่อันนี้คือเดี๋ยวอันนี้ท่านผู้ชมคะนี่ดูอันนี้ที่ได้ใช้นุชฟลายใช่ไหมคะของนุชฟลายต้องใช้ยาของนุชฟลายนี่เม็ดมันจะสวยมากสวยกว่ากันมากเลยเนี่ยนะค่ะเม็ดสวยไม่มีเม็ดรีบไม่มีเม็ดรีบอย่างนี้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราเอาแปลงนาข้างๆอันนี้เขานำมาตากคู่กันกับเราใช่ไหมใช่ครับต้องมาใช้ที่นี่ตรงนี้ตากแบ่งโอ้แบ่งที่กันตากอ๋อนี่แตกต่างกันเลยเนาะเห็นได้ยินบอกว่าโอ้โหนี่เป็นไงประทับใจยังไงได้ผลิตเพิ่มมากกว่าเก่าเยอะเลยค่ะแล้วก็เม็ดข้าวจะสีสวยมากเต่งไหมเต่งดีแต่ก่อนเราไม่ได้ใช้มันไม่เป็นอย่างนี้สีมันก็จะมองอย่างนี้แหละเป็นแต่ก่อนแต่พอปีนี้เรามาใช้เม็ดจะสวยแล้วก็ได้ผลผลิตมากกว่าเดิมอีกน้ำหนักดีเฉลี่ยแล้วก็ไร่หนึ่งก็ได้เกือบตันแล้วเมื่อก่อนล่ะคะเมื่อก่อนก็ประมาณแค่600กิโลต่อไร่เหรอแค่นั้นแต่ตอนนี้ปีนี้ผมเอามาใช้ก็อยู่ประมาณ800ถึง900ต่อไร่มันเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นมาแล้วเรื่องต้นทุนล่ะคะต้นทุนก็ไม่เยอะไม่เยอะค่ะปุ๋ยที่เราใช้ปุ๋ยเมื่อก่อนผมเคยใช้ไร่และกระสอบไร่และกระสอบไร่และกระสอบแต่ปีนี้ผมใช้แค่75กิโลต่อที่นา8ไร่แล้วเราได้นำนุชฟลายมาใช้อย่างใช้ควบคู่ใช่ไหมคะใช้ควบคู่ใช้ยังไงคะเริ่มตั้งแต่แช่เมล็ดเลยค่ะแช่เมล็ดแช่เมล็ดเริ่มตั้งแต่แช่เมล็ดนี่ผมใช้สูตรหนึ่งแช่เมล็ดข้าวเลยแช่เมล็ดข้าวแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวเลยแช่ไว้นานแช่ไว้1คืน1วันกับ1คืนแล้วก็เอาไปหว่านเลยหรือว่ายังไงแล้วก็ขึ้นมาพักไว้ก่อนอีก1วันกับ1คืนแล้วถึงได้นำไปหว่านแล้วก็นำไปหว่านแล้วต่อจากนั้นต่อจากนั้นข้าวได้12วันที่หว่านแล้วแล้วก็เอาสูตร1กับเคียร่ากับเคียร่า2อย่างฉีดพ่นอย่างละ50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรอ๋อใช้50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรค่ะแล้ว200ลิตรนี่เราฉีดพ่นได้กี่ไร่คะต่อครั้ง200ลิตรเนี่ย8ไร่ก็ยังเหลือเหรอครับยังเหลือ200ลิตรถ้าฉีดถ้าเดินเร็วได้ก็ฉีดได้ประมาณ10ไร่อ่ะเหรอคะ10ไร่ขึ้นไปอ่ะ200ลิตรประหยัดมากเพราะว่าเราฉีดไม่ได้ฉีดให้เปียกประหยัดกว่าปุ๋ยเคมีเยอะเราฉีดไม่ได้ฉีดให้เปียกเราฉีดแบบว่าเป็นละอองไปเฉยๆไม่ต้องเปียกมากท่านผู้ชมอย่างนี้ก็ไปช่วยลดต้นทุนเคมีสารเคมีด้วยใช่ไหมคะครึ่งต่อครึ่งเลยลดต้นทุนของประเภทปุ๋ยเคมีเนี่ยลงครึ่งต่อครึ่งที่ปกติเมื่อก่อนเราไม่ได้ใช้นุชฟลายแล้วเราใช้แต่เคมีแต่ผลผลิตเป็นไงได้น้อยกว่านี้แล้วต้นทุนต้นทุนเยอะข้าว
ข้าวได้น้อยได้น้อยเยอะเหรอแต่พอมาใช้นุชฟอร์ไลท์แต่พอมาใช้นุชฟอร์ไลท์นี่ข้าวได้เยอะต้นทุนลดลงแล้วทีแรกเป็นไงคะทีแรกเชื่อไหมทีแรกก็ไม่อยากเชื่อเพราะมันแพงคิดว่ามันแพงพอเราคิดว่ามันแพงแล้วมันจะได้ผลจริงไหมเราก็เลยทดลองดูก่อนพอทดลองดูเมื่อปีไก่ก็ยังไม่เท่าไหร่ปีนี้ใช้แบบเต็มสูตรของนุชฟอร์ไลท์ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยประทับใจปีนี้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแช่เมล็ดพันธุ์จนถึงเก็บเกี่ยวทีนี้ผลผลิตได้เยอะนา8นาของผม8ไร่ก็ได้อยู่ประมาณ8ตันนี่ผมฉีดแค่3ครั้งเองตอนไหนคะสูตรนี้ฉีดตอนไหนคะ2ตอนข้าวตั้งท้องเริ่มข้าวจะเริ่มตั้งท้องข้าวเริ่มตั้งท้องคือตัวนี้ผมจะใช้80 cc ของเจล่าต่อน้ํา200ลิตรใช้80 cc ต่อน้ํา200แล้วนุชฟอร์ไลท์สูตร2ผมใช้100 cc ต่อน้ํา200ลิตร8ไร่แล้วทีนี้ผมใช้ลูกปุ๋ยอีก1กระปุกต่อน้ํา200ลิตรตัวนี้เหรอคะครับผมอ๋อได้นําคลุกปุ๋ยนี่ไปผสมด้วยผสมฉีดเลย1กระปุก1กระปุกต่อน้ํา200ลิตรท่านผู้ชมนี่เลยนะคะตัวนี้เลยแล้วเป็นไงครับความแตกต่างเมื่อฉีดไปแล้วแตกต่างกันมากกับแปลงข้างเคียงไม่ได้โกหกใช่มั้ยคะไม่ได้โกหกเพราะว่าอันนี้คือดูผลผลิตของเราได้ดูเม็ดข้าวเลยเนาะดูเม็ดข้าวก็ยืนยันได้ดูเม็ดข้าวแปลงข้างเคียงของเขาก็มาตากด้วยกันมันจะต่างกันยังไงดูสีข้าวดูเม็ดข้าวใส่กันตอนนี้มั่นใจแค่ไหนคะกับ 100% เลยกับสินค้าตัวนี้ใช่ไหมคะกับสินค้าตัวนี้ของไอ้ดูฟอร์ไลท์ตัวนี้เมื่อก่อนเคยใช้มากี่ยี่ห้อคะนับไม่ถูกแล้วเคยได้เยอะๆอย่างนี้ไหมไม่เคยแต่ต้นทุนก็สูงเหมือนกันสูงมาตลอดใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเขาสนใจอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดเขาสนใจเขาอยากจะพูดคุยกับเราโดยตรงเรามีแบบเบอร์โทรสอบถามได้ไหมคะไม่ยากหรอกค่ะติดต่อมาทางเราก็ได้ค่ะเบอร์อะไรคะเดี๋ยวเราให้เบอร์ของผมก็0868585528ค่ะอีกทีหนึ่ง0868585528จริงๆเนี่ยไม่อยากจะให้โทรอยากให้มาด้วยตัวจริงดีมากกว่ามาดูได้เลยมาดูได้เลยคือกับผลผลิตของเราให้เห็นกับตาตัวเองที่อำเภอท่าบ่อที่อำเภอท่าบ่อถ้าไม่เชื่อเรามาได้เลยใช่ไหมคะฉีดแต่ละครั้งเนี่ยข้าวมันจะผิดตาของเราเลยฉีดครั้งนึงมันก็ยาวสูงขึ้นอีกฉีดแต่ละครั้งมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อแสดงว่ามันพัฒนาแบบเราไม่ได้หว่านปุ๋ยนะแต่ข้าวเราเขียวมันไม่ได้หว่านมีแต่ฉีดอย่างเดียวอยากจะให้เชิญชวนพี่น้องที่ยังแบบยังไม่เปิดใจเนี่ยแนะนำว่าผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์เนี่ยที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยมันได้ผลดีจริงๆมันผลผลิตของเราเนี่ยมันจะไม่เสียหายข้าวเป็นเพี้ยไฟเนี่ยก็ยังหายเลยยังได้เกี่ยวข้าวเป็นลูกใบแห้งอ่ะใบไหม้ใบแห้งบ้านเราเรียกเพี้ยไฟมันจะไหม้เลยขีดได้3วันถ้าไม่มียอดใหม่ขึ้นมาผมไม่ได้ปาดคอเลยโอ้3วันเนี่ยนะคะ3วันฉีดได้3วันเหรอยอดใหม่แตกขึ้นมาแทนเลยทดลองด้วยตัวเองเลยทดลองด้วยตัวเองท่านใดที่สนใจนะคะลองโทรมาปรึกษาคุณอุดมโชคดูหรือว่าท่านที่อยู่ใกล้ๆอยากจะเห็นแปลงนาของเขาก็ลองติดต่อมาทางเขานะคะจ้าวันนี้ก็ขอสวัสดีนะคะครับ